โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนั้นอยู่ผมฟรีโต๊ดเองนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแกล้งพี่หวานนะครับโดยการใช้ก็เรียกว่าดาบแบบดาบเทพเจ้าทุกคนนะคือมันจะเป็นดาบที่แบบมีพลังอะไรแบบเหมือนเทพเจ้าทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีคราฟแล้วกันนะทุกคนนี่เป็นดาต้าแพ็กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้โหลดนะครับผมนี่อย่างแรกคือเราต้องมีเนเธอร์ไลท์สวอร์ดนะครับแล้วก็มาวางอย่างนี้เลยทุกคน9อันแล้วก็จะได้สวอร์ด 9x นี่ครับทุกคนแล้วก็จะได้ดาบพระเจ้ามาแล้วนะสกิลแรกก็จะเป็นสกิลพระเจ้าทุกคนนี่มันคือสกิลแบบว่าทันเดอร์บูสต์นะทุกคนนี่ผมจะเสกซอมบี้ดูเลยแล้วกันถ้าเรากดขวานะครับฟ้าก็จะผ่านนี่ทุกคนแบบปังอย่างนี้เลยทุกคนนี่คือรู้สึกว่ามันน่าจะมีประมาณ9สกิลนะครับแบบไม่ได้9สกิลทุกคนมานี่สกิลที่2จะเป็นสกิลแบบว่าลองเบลดนะครับหรือว่าดาบยาวนี่ทุกคนมันจะเป็นดาบแบบว่าตกลงมานะครับแบบดูดิผมว่าพี่หวานต้องร้องกากเลยอะมันจะเป็นสกินแบบสกินหัวกะโหลกแล้วกันทุกคนเป็นสกินแบบโหดๆอย่างทุกคนนี่ก็จะมีสกิลคิวออร่าว้าวบอกว่าสกิลนี้พี่หวานน่าจะไม่รอดนะครับถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปอ้าวอันนี้บั๊กเหรอนี่อ๋อมันมี3รูปแบบประมาณอ๋อรู้สึกว่ามันจะบั๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีออดแล้วก็มีสวอร์ดเฮอริเคนอุ้ยอันนี้คือเหมือนแบบเหมือนพายุเฮอริเคนทุกคนแต่ว่ามันเป็นสวอร์ดเฮอริเคนนะครับก็คือเป็นดาบพายุนั่นเองแล้วก็มีเมเทโอสวอร์ดไหนเอ่ยว้าวพลังการทำลายแบบอารมณ์แบบอุกกาบาตอ่ะทุกคนโอ้โหนี่คือนี่แหละครับอุกกาบาตที่แท้จริงแล้วก็มีแดชว้าวเฮ้ยทุกคนดูดิมันแบบมันลอยไปเลยอ่ะก็มีประมาณนี้ทุกคนน่าจะไม่ครบ9แล้วทุกคนนะก็โอเคก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะไปดูคลิปไปเลยดีกว่านะครับไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาตัวนี้ก็มาไม่มีสกินไม่มีสกินโครงกระดูกทุกคนผมเลยเอาสกินผีมาทุกคนเป็นผีน่ากลัวมากขอยัดลงหุ่นนะทุกคนเห็นไหมคะว่าเราเอาชีวิตรอดที่ไหนแต่มันเห็นไปด้านล่างอ่ะทะเลทรายนั่นเองค่ะพี่หวานจะเห็นแบบว่าเหมือนทะเลทรายซาฮาราเลยอ่ะแต่ว่าพี่หวานเห็นไหมมีน้ำค่ะทุกคนซึ่งการเอาชีวิตรอดเนี่ยแบบว่ามันจะต้องยากมากแน่ๆเพราะพี่หวานไม่เห็นเลยทุกคนมาตรงทะเลทรายนะคะทุกคนซึ่งพวกต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะหายากนะเดี๋ยวผมไปทำให้มันมีเสียงฟ้าผ่ากันทุกคนเนี่ยทุกคนมองไปทางไหนก็เจอแต่แบบทรายเจอทรายงั้นเราก็เอาไม้แล้วกันไม่ว่าน่าจะเห็นดาบไหมทุกคนน่าจะเห็นดาบเชื่อเพื่อเราแบบว่าเอาไปทำที่ขุดอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องใช้ไม้เปลืองอ้าวว่าแต่อุ้ยตายอุ้ยแต่ว่าอุ้ยทุกคนแต่การตายครั้งนี้คุ้มค่าว่ะโดนทีเดียวตายเลยอ่ะไม่หวานโดนทีเดียวตายเลยวะเราเกิดใกล้ๆน้ำนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นไม้ตรงนู้นด้วยเอ้ยทุกคนการเอาชีวิตรอดมันจะไม่ยากต่อไปนี่มันแรงมากใช่ปะคือแบบจะไม่ยากอีกต่อไปโดนทีเดียวตายเลยอ่ะจะไม่ยากอีกต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราเจอต้นไม้แล้วแต่ต้นไม้กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวหวานจะสร้างบ้านแล้วก็น่าจะลงเหมืองด้วยมั้งแต่ของคิดก่อนนะว่าจะลงดีหรือเปล่าอุ้ยโหโหเสียงฟ้าร้องโคตรดังแล้วก็ทำการโอ้ยว้าฟ้าร้องอีกแล้ว น่ากลัวโอ้ยฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องอย่างเดียวมีฟ้าผ่าด้วยโอ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วทุกคนแต่ฝนมันก็ไม่ตกนะทำไมฟ้าฝนทำไมฟ้าถึงผ่าไม่ได้ไม่เสียให้หวานกินละกันหวานจะได้ไม่ตายนะครับจะได้แกงได้บ่อยๆเดี๋ยวเราจะมาเอ้ยตัวครับเราไม่ต้องทำก็ได้นะคะทุกคนจะได้แกงได้บ่อยๆนั่นเองนี่อะไรอ่ะนี่ครับแอปเปิ้ลพิเศษแอปเปิ้ลพิเศษแอปเปิ้ลทองใช่แอปเปิ้ลอินซานี่ไงทุกคนเรากินเดียวพอแล้วทุกคนเหมือนเราแบบตัวคำสาบเลยอ่ะคิดว่าเรากินนี้แล้วเราตัวคำสาบบ้านนะทุกคนไหนตัวครับอยู่ไหนคำสาบมันมาตั้งนานแล้วจังเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปทำที่ขุดเขาเรียกอะไรที่ขุดมีอะไรบ้างทุกคนจืบอ่ะจืบเดี๋ยวทำที่ขุดหินกันก่อนอ้าวไม้ออกก็จะพูดว่าไม้มันหายเสียงอะไรวะอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันคือหนังสือเหรอแต่ว่าทำไมเราหิวบ่อยจังเอ้ยนี่ไงมันเหมือนหนังสืออ่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปดีกว่าอ๋อคือพี่หวานก็ลืมใส่รีซอสแฝงอ่ะคือพี่หวานจะเห็นเป็นหนังสือทุกคนมันเหมือนจะเห็นดาบโอ้โหอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้าไม่เห็นอีกมีพวกมีปนาวุธอะไรงี้ลงมาเลยทุกคนอู้อู้แหลกมากอู้แหลกมากยังไม่เห็นอีกอ่ะมันเหมือนแบบมีโอ้ยมันเหมือนมีพวกแบบอะไรเอเลี่ยนโจมตีโลกเลยค่ะว่าตอนแรกเราจะไปขุดดินตรงนั้นแต่ว่าขอเปลี่ยนใจดีกว่าอ๋ออีกแล้วเนี่ยหนังสือโอ้ยอะไรอีกเนี่ยหนังสืออีกแล้ว
อะไรเนี่ยคือมีใครพยายามจะเอาหนังสือแบบมาตีหัวเราให้เราแบบเรียนเยอะๆอย่างนี้เหรอทุกคนใครที่แกล้งเราออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นี่หว่าอาจารย์พูดไปก่อนจ้านายจ๋าโอเคอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าพายุพายุดาบฉันไม่ใช่คนชอบเรียนนี่เป็นพายุดาบนะทุกคนพายุดาบเกลียดการเรียนจะตายแกอย่ามาทำให้ฉันแบบโมโหโอ๊ยเก็บๆๆไม่ได้ตายแล้วอ่ะตายอีกแล้วอ่ะแล้วแบบตายเพราะอะไรเราก็ไม่รู้ไงอุ๊ยทุกคนมีปลาอาหารของเราคิดว่าเราจะโอ้คนเราเกือบไปตีปลาเป้าซะแล้วดีนะที่เรายังไม่ได้ตีไหนโอ๊ยๆอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังสืออ่ะทุกคนเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะทอร์นาโดใช่เหมือนทอร์นาโดหนังสือเลยทอร์นาโดหนังสือโอ๊ยนี่ไงอ่าน่ากลัวทอร์นาโดหนังสือเนาะอุ๊ยทุกคนมันเหมือนมีอะไรอ่ะอะไรมันเหมือนเบ็ดตกปลาไม่ใช่เบ็ดตกปลาเบ็ดตกหมูมันเบ็ดตกหมูด้วยอุ๊ยทุกคนเราหนีเข้ามาอันนี้เสื้อปลาจระเข้หนีหนังสือหนีการเรียนมาเจอคิปเปอร์มาเจอเราแล้วทุกคนอ้าวโอ๊ยโอ๊ยโหอะไรเนี่ยเมทิโอสวอตทอร์นาโดเมทิโอสวอตเหมือนทอร์นาโดจริงๆนะทอร์นาโดที่แบบที่แบบเออเหมือนทอร์นาโดเอ้ยเหมือนวงแหวนเลยอ่ะเมทิโอสวอตอู้ว่าบ้าแล้วเชียวทุกคนแบบว่ามันไม่น่าจะเป็นมิตรกับเราแน่ๆเลยดูจากสภาพแล้วนะคะคือการเอาชีวิตรอดทุกคนแบบอยากเอาชีวิตรอดแบบแผงคนปกติแผงกายทุกคนมีแผงกายก็ยังมาสร้างบ้านลงเมืองแบบปกติที่เขาทำกันทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยแผงกายผมเลยผมมันเตือนกันโอ้โหเจอฮาวเจอสเตเกียร์ด้วยกันไปดีกว่าไปทางไหนได้บ้างเนี่ยแล้วทำไมไอ้บล็อกลาวานี่มันเต็มไปหมดเลยทุกคนบล็อกเขาเรียกแมกมาอะไรวะแมกมาทุกคนอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดำปึกเลยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอย่ามาใกล้ฉันนะอย่ามาใกล้ฉันนะทุกคนมันยิ้มน่ากลัวมากทุกคนดูเลยอย่ามาใกล้ฉันทุกคนอยู่ตรงนั้นฆ่าตัวตายไปไหนแล้วทุกคนดูหน้ามันอย่ามาใกล้ฉันทุกคนหนีไปไกลที่สุดทุกคนหนีไปไหนจันนี่แหละปวดกดอะไรเนี่ยมั่วไปหมดเลยทุกคนจันนี่แหละผู้ใช้วิชาวิทย์มาใช้วิชาวิทย์ดาบที่จะมาเก็บหนังสือทุกคนฆ่าตัวตายไม่ตายไม่เตยแล้วนะทุกคนมันเหมือนมันมาพร้อมกับสายฟ้าทุกคนมันอยู่ข้างหลังเรามันว่ายตามเรามาทุกคนถ้าเราไม่ตายเพราะสายฟ้าเราต้องตายเพราะขาดอากาศหายใจแน่โอ้โหทุกคนทำไมมันดูคับแค้นฝังใจแบบดูแค้นฝังหุ่นเราขนาดนี้ทุกคนหรือว่าโอ้หรือว่ามันทะเลาะกับเมียที่บ้านหรือเปล่าทุกคนหรือว่าเมียมันไม่รักหรือเปล่าทำไมมันทำตัวอย่างนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนดูหน้ามันก็น่ากลัวมากแล้วด่าเจ็บจังเลยต้องมาเจอแบบทอร์นาโดอะไรกันบ้างนี่ไงทุกคนเจอตัวต้นเหตุแล้วที่ทำให้ที่มันโยนหนังสือจังหวะที่มันทำทอร์นาโดนี่ไงยุกอย่ามาใกล้ฉันนะยุกโอ้ยังไม่ทันได้ลองตีมันเลยอ่ะทุกคนตะวันดันตายก่อนไปแล้วอ่ะเราจะได้เอาชีวิตรอดไหมทุกคนอ๋อเราเดินอยู่คือมันจะมีแบบทางด้วยเหรอเหมือนมันวิ่งเล่นได้ของใครเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีตรงนั้นอ้าอุตส่าห์คิดว่ามันจะไม่เห็นแล้วเชียวไปแล้วทุกคนน่ากลัวป่านเพิ่งรู้เนี่ยว่าคนสามารถตายเพราะหนังสือได้เนี่ยทุกคนมันเพิ่งรู้จริงๆอุ้ยแรงมากอุ้ยเหมือนแหจับปลาเลยทุกคนโอ้ยไม่ได้ลงน้ำเลยโอ้ยโคตรแรงอาจจะโคตรแรงทุกคนอีกไม่ช้าทุกคนโอ้ my god ลาก่อนทุกคนจะต้องจากกันเพราะหนังสืออ๋อมันบั๊กกันสิทุกคนมาบนตรงนั้นมันบั๊กเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าปลาหมึกตัวนี้หน้าเหมือนมันเลยผมจะทับคิวดีแล้วทุกคนเราอยู่ในรัศมีที่ห่างออกมาแต่มันก็ยังแหลกอยู่ดีอ่ะทุกคนเอาหว่าไม่ตายมันอยู่ตรงนั้นไงหนังสือทอร์นาโดนี่ใช่ทุกคนแบบเป็นหนังสือที่แบบเป็นเกียวๆเป็นหมุนๆโอ๊ยเอ้าบอกไปหวานค้างเอาไปหวานค้างทุกคนอะไรวะเนี่ยหนังสือทอร์นาโดว่าอยู่อะไรคนหรือว่าโอ๊นี่ไงไม่แล้วแกเป็นใครเราจะลองสู้กับมันดูด้วยที่ขุดโง่ๆที่ขุดไม้โง่ๆอันนึงมาสิให้สู้เลยครับมาครับพิเศษด้วยทุกคนดูมันเดี๋ยวจะเข้าไปฆ่าโอ้ทุกคนมันย่อใส่เราอ่ะดูมันดิมันกวนตีเราอ่ะแต่ก่อนจะไปสู้ขอคีก่อนกันทุกคนมาดิทุกคนเราพร้อมแล้วเราจะไม่เป็นฝ่ายเปิดก่อนนะคะเพราะว่ามันมีพลังวิเศษปักป้ายอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนหรือว่ามันจะเป็นการบูชายันเขียนอะไรเนี่ยเขียนไม่ได้จีบได้ไหมบ้าเราไม่เอาเราใช่ไหมคนแปลกประหลาดอย่างนายไม่ให้จีบหรอกโอ้ทุกคนมันได้ฆ่าเราแต่มันดันมาถามแล้วว่าจีบได้ไหมแกเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมมาดิอุ้ยตีได้มาดิ
ค่าดีนายตั้งใจจะฆ่าฉันนายตั้งใจจะเราสู้มันไม่ได้อยู่ดีทุกคนเรามีแค่ที่ขุดงอมาดิกลัวแกหรอกมาดิมาดิมาดิแกจะหน้าตาประหลาดไอ้ชิบหายอะไรไม่รู้ทุกคนแต่เหมือนมันจะทำอาวุธตกอะไรวะเนี่ยใช้ไม่เห็นได้เลยอะไรเนี่ยใช้ไม่เป็นไปดิใช้ไม่เป็นโว้โว้โอ้ไม่นะทุกคนว้าวโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะทุกคนโอ้คนเราคือที่หนึ่งของจักรวาลจักรวาลที่หนึ่งของจักรวาลไหมครับรู้ไหมครับดวงนี้เหรอทุกคนนั่นแหละทุกคนไหนมันอยู่ไหนฉันต้องไปเอาคนเราจะตามฆ่ามันเพราะว่ามันฆ่าเราโคตรเยอะทุกคนแบบมันแกล้งเราโคตรเยอะอุ้ยไม่เลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยต้องเอาของคืนมาทุกคนจะเอาของคืนมาดีไม่ได้แล้วฮะเป็นคลิปว่าเรายังไม่ได้ของไม่มีทางเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนเพราะว่าผ้าคลุมของแกมันสว่างสดใสไงล่ะทุกคนแต่มันอุ้ย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 อ้าวต้องปิดผ้าคลุมต้องปิดผ้าคลุมต้องปิดผ้าคลุมแล้วเอ้ยยังไงวัดเห็นมันทุกคนมันอยู่โคตรไกลอ่ะวายน้ำหนีทุกคนวายน้ำหนีฆ่าคนมันเหนือขนาดนี้เลยเหรอมันอยู่ไหนแล้วมันหายไปแล้วทุกคนมันหายไปมีไหนโอ้ทุกคนแล้วตัวมันมืดดำกลมกลืนแต่ว่าถ้าเราเห็นผ้าคลุมมันก็คือเราจะสามารถเห็นมันได้แน่ๆชัดปิดผ้าคลุมแกอยู่ไหนผมต้องนั่นไงโอ้ทุกคนโคตรไกลอ่ะผมต้องเชฟแผนครับโคตรไกลอ่ะต้องเชฟแผนในการล่อหวานแกโอ้ทุกคนแล้วอาวุธของเรามันต้องโจมตีระยะใกล้อ่ะไม่ใช่อาวุธของเราทุกคนพูดเต็มปากเลยอาวุธของมันน่ะแต่ว่าขอยืมหน่อยแล้วกันแกเป็นคนทำตกเองอ่ะนะช่วยไม่ได้ไปไหนแล้วไปไหนแอบทุกคนแอบแค่นี้ฉันไม่พ้นหรอกไอ้เจ้าดำมืดเอ้ยทุกคนเหนื่อยว่าบาดจะเย็นมากหายไปไหนแล้วทุกคนมันหายไปหายไปไหนวะทุกคนโคตรเร็วเลยอ่ะทุกคนหรือว่ามันจะไปแอบถอดผ้าคลุมไว้แล้วก็เลยหามันไม่เจอเพราะตัวมันดำเรื่องผลเลยแล้วกันอยู่ไหนอ่ะเรื่องผลเลยแล้วกันครับขอค่าหน่อยเรื่องผลอย่าพอดีไปแล้วทุกคนมันหายไปไหนแล้วจริงผมสามารถเกมหมดได้หายไปแล้วแต่ขอเล่นเดี๋ยวแล้วกันทุกคนช่วยด้วยทุกคนต้องรีบหามันโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายว้าวนี่ขนาดแกล่องหนแกยังแพ้ฉันเลยเหรอเนี่ยโอ้โคตรโง่โอ้ยก็มันพอดีตายอ่ะ EP นี้แบบไม่ได้มาเอาชีวิตรอดเหมือนมาแบบว่ามาเอาคืนแบบไอ้ตัวดำๆเนี่ยทุกคนแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็นายมันกากเองอ่ะอุ้ยไงทุกคนแม็กท้ายของเราพอดีโอ้ยโกงอ่ะโกงโอ้ยอะไรเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนจากคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนทุกคนใช่กันทุกคนเพราะว่าทุกคนกดไลค์นะครับผมจะมาแก้แค้นหมานั่นเองโอ้ยเดี๋ยวแก้ตัวเองเดี๋ยวไปที่บ้านทุกคนพี่โอเคนะครับบ๊ายบาย